สวัสดีครับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังมองหาเคสของกล้อง G100 นะครับตอนนี้ไม่มีขายแล้วหลายผู้ผลิตที่ผลิตเคสสำหรับกล้องนะครับก็ไม่ผลิต G100 ให้กับเราเราก็ต้องหาวิธีการประยุกต์ใช้ผมก็เลยไปเจอของ Small อีกนะครับเป็นของเพื่อนผมก็เลยยืมมาทดสอบดูว่ามันจะประยุกต์การใช้งานเข้ากับ G100 ได้ไหมก็ลองเอามาให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าถ้าใครใช้กล้อง G100 แล้วอยากได้เคสทำงานวิดีโอแบบจริงจังก็ลองดูว่าเคสนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าไปดูกันครับสำหรับเคสตัวนี้นะครับมันจะได้มาเฉพาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับว่าเราจะค้นหาตัวเคสนี้ยังไงส่วนมือจับ1 2 3ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมต้องหาซื้อเองนะครับเคสตัวนี้เพื่อนผมซื้อมาใช้กับ Canon 90D เพราะว่า 90D ก็ไม่มีขายแล้วสำหรับเคสเฉพาะของมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวนี้ครับผมก็คือตัวช่องเปิดแบตเตอรี่ต้องขันรวมๆนะครับถึงจะโยกได้โยกไปโยกมามันก็จะหลุดแล้วก็ประกอบยากด้วยเพราะว่ามันมีที่ยึดกับฮอตชูตรงนี้ในการถ่ายวิดีโอมันค่อนข้างที่จะใช้แบตเตอรี่เยอะนะครับกล้อง G100 ก็โชคดีมีตรงนี้นะครับก็คือที่เปิดรูให้กับสายเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับซึ่งผมมีคลิปไปให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปมีลิงก์ไว้ให้อยู่นะครับเราก็จะถอดแบตเตอรี่ตัวนี้ออกมาใส่แบตเตอรี่ดัมมี่ลงไปนี่นะครับข้อดีแล้วก็สอดรูตรงนี้เข้าไปนะครับลักษณะการใส่แบตเตอรี่ดัมมี่ก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับเวลาใส่เคสเข้าไปมันก็จะได้ระยะประมาณนี้มีตัวนี้โผล่ออกมาได้พอดีเลยแนะนำนิดนึงนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเลนบ่อยแนะนำเลื่อนตัวนี้มาข้างหน้าแต่มันก็จะติดที่เวลาเราเลื่อนจอพับอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้ไม่สะดวกนะครับดูให้ดูดีๆนะครับถ้าเลื่อนมาข้างหน้ามันก็จะติดแต่อยู่ข้างหลังมันก็จะการหมุนก็จะอิสระข้อดีของกล้อง G100 ก็คือมันใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวกับกล้อง G9 นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียที่คนเข้าใจผิดว่ามันจะได้มุมครอบนะครับเวลาใช้เปิดระบบการสั่นขึ้นมาจริงๆแล้วเราถ่ายวิดีโอแบบจริงจังเราจะเน้นภาพเราต้องใช้ระยะของการครอบอยู่แล้วอย่างเช่นเลน45เลน25เลน17ถ้าต้องการมุมกว้างหน่อย3ตัวนี้ใช้ในการถ่ายทำวิดีโอที่เน้นเรื่องของมุมของภาพนะครับถ้าเป็นมุมกว้างเราก็ใช้เลนส์ไวด์ก็ได้หรือถอยออกมาระยะไกลหน่อยก็แค่นั้นเองส่วนใหญ่การถ่ายทำวิดีโอเราก็จะใช้แค่มุมที่มันระยะครอบอยู่แล้วปัญหาต่อมาคือปัญหาเบสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาถ่ายวิดีโอมันจะกินแบตเตอรี่ผมก็มีตัวยึดแบตเตอรี่แค่นี้นะครับเราจะประยุกต์ใช้ยังไงก็ได้แบตเตอรี่ก็มีหลายรูปแบบที่เราจะเอามาใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะครับคนก็ใช้ power bank อยู่แล้วที่มันมีพอร์ต USB type A type C ก็แล้วแต่เราจะหาได้แล้วก็ใช้ตัวหนีบกับตัวสมาร์ทโฟนอันนี้ก็แล้วแต่เราจะหาได้เช่นกันครับมาหนีบกับตัว power bank จากนั้นเราก็หาตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวหนีบของสมาร์ทโฟนกับตัวเคสอันนี้ก็มีทางเลือกหลากหลายมากเลยแล้วแต่เราจะหาได้นะครับราคาก็แตกต่างกันไปทางเลือกต่อมาก็คือตัวแบตเตอรี่ที่เป็นลักษณะของ L mount นะครับมันก็จะต้องมีตัวยึดติดของ L mount เช่นเดียวกันแต่เสียดายนะครับของทาง Smallic เขาขายตัวฐานของมันเนี่ยพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ดัมมี่ซึ่งทำให้ราคามันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอีกทางเลือกหนึ่งของคนชอบถ่ายวิดีโอคือตัวยึดติดแบบ V mount นะครับ V mount มันก็จะมีช่องเชื่อมต่อออกไปภายนอกเยอะกว่าชาวบ้านเขาก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับตัวยึดตัวนี้นะครับผมเคยแกะกล่องไปแล้วผมมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับมันก็จะทำให้ผมออกแบบได้อิสระผมก็ออกแบบของผมในลักษณะแบบนี้ผมเคยเอาตัวนี้ไว้อยู่ข้างบนแล้วมันรู้สึกเทอะทะเกินไปก็เลยย้ายมาอยู่ข้างล่างแบบนี้สำหรับแบตเตอรี่เสริมภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็น power bank ตัวนี้ทั้งยาวนะครับน้ำหนักก็พอๆกันแต่ตัว L mount ตัวนี้ของผมมันมีพอร์ต USB type A ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาตัวแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับมาเสียบตัวนี้ผมเลือกใช้ตัวนี้มากกว่านะครับดีกว่าลองเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตัวนี้นะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็หนักด้วยนะครับลองดูครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครมีอันเล็กกว่าก็ดีไปอันนี้ผมว่าผมน่าจะใช้ตัวนี้น่าจะเหมาะสมและกระทัดรัดมากกว่านะครับเอาตัวนี้หนีบเข้าไปเพราะว่าตัวนี้มันของผมมันปรับระดับได้ตัวนี้มันปรับแล้วก็หมุนล็อกตรงนี้ได้ถ้าผมได้ตัวยึดแบบนี้แบบL mount นะครับของทาง Smallic เองนะครับมันก็จะลดความเทอะทะของ2ตัวนี้ออกไปมันก็จะทำให้น้ำหนักของการถือเบาขึ้น
พอเสียบสายเข้าไปก็ต้องหาวิธีรวบสายนะครับผมมีไอ้ตัวลวดตัวนี้อยู่เส้นเดียวในห้องก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บให้เป็นระเบียบอีกทีมันก็จะได้ประมาณนี้สำหรับจอนะครับเราก็หมุนปรับอย่างนี้ได้ไม่ติดกับมือจับเลยนะครับเวลาเราจะมอนิเตอร์สิ่งที่เราจะถ่ายถ้าเราจะใช้จอนี้ในการมอนิเตอร์มันก็จะติดที่มือจับตรงนี้เราต้องอาศัยการจับตรงนี้หรือเราจะมีจอที่ต่อภายนอกมาต่อยึดกับฝั่งทางนี้อีกจอหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเรามีงบประมาณการต่อออกจอภายนอกนะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับแต่เป็นจอขนาดใหญ่จอภายนอกที่เป็นจอขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มันก็ไม่ต่างกันจากนั้นเราก็มาเลือกเลนกันเลยนะครับถ่ายเป็นแบบเรื่องราวนะครับก็ใช้3เลนตัวนี้ก็พอดีพอเหมาะเลยนะครับเป็นเลนขนาดเล็กกระทัดรัดราคาประหยัดด้วยตัวนี้ก็เป็นเลน17มมนะครับของทางโอลิมปัสถ้าใครมีงบขึ้นมาหน่อยผมว่าใช้15ของ Panasonic Leica น่าจะดีกว่าแต่ถ้ามีงบขึ้นมาอีกใช้ของ17ของ Olympus ที่มันเป็นตัวใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็นค่า F อยู่ที่ 1.2 มันก็จะเป็นลักษณะที่คุณภาพภาพขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเลนตัวนี้ก็เป็นเลน25ของ Panasonic Leica นะครับใส่ไปก็เท่เลยทีเดียวตัวนี้ก็เป็น45มม F 1.8 ของทาง Olympus นะครับถ้าเป็นไปได้มีงบก็เป็น 42.5F 1.2 ของทาง Panasonic Leica จะได้คุณภาพดีมากเลยนะครับแตกต่างกันไปเพราะว่ามันจะได้หลังเบอร์มากกว่านี้เพราะว่า F 1.2 แต่นี้ F 1.8 ก็สุดยอดแล้วนะครับสำหรับการรีวิวก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีเลนที่แถมมากับ G100 นะครับผมซื้อกล้อง G100 มาเปล่าๆเลยผมมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับของการแกะกล่อง G100 ตัวเปล่าๆสำหรับการซื้อเลนฟิกนะครับผมก็ได้เทคนิคการใช้เลนคิดที่แถมมากับกล้องนะครับแต่ก่อนผมใช้กล้องโอลิมปัสมาก่อนผมก็ได้เรียนรู้วิธีการหาระยะที่เราต้องการก็ตอบโจทย์มาเป็น3ระยะนี้นะครับที่ใช้ในการถ่ายทำเรื่องราวต่างๆก็จะตอบโจทย์เพราะว่าถ้าใช้เลนฟิกคุณภาพมันก็จะแตกต่างจากการใช้เลนคิดผมใส่เลนคิดของทางโอลิมปัสให้ดูกันแล้วกันผมว่ามันน่าจะพอๆกับเลนคิดของทาง Panasonic นะครับก็ได้ประมาณนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามมีอะไรดีก็จะมานำเสนอเรื่องราวเท่าที่จะมีอุปกรณ์มีความรู้ให้เรารับทราบกันต่อไปสวัสดีครับ